อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับคลิปเดี๋ยวก็มาติดตามกันต่อเซิงก่อจะเป็นเรื่องข่าวสารทางทหารที่เกิดขึ้นอยู่ในภูมิภาคตะเวนออกกลางโดยเฉพาะแม้นปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและก็บรรดาประเทศเพื่อนบ้านบ่ว่าจะเป็นทางด้านปาเลสไตน์กองทัพของอิสราเอลมีการเปิดฉากไล่ล่าและก่อระดมโจมตีอย่างหนักเพื่อต้องการจะทำลายฐานที่มั่นและก่อกองกำลังติดอาวุธฮามาสตลอดถึงในฝั่งของเลบานอนกองทัพของอิสราเอลก็พยายามในการโจมตีทำลายที่ตั้งชุดบัญชาการตลอดถึงกองกำลังชมาชิกของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และนอกจากนี้กองทัพของอิสราเอลเองก็ยังมีความพยายามในการโจมตีประเทศเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งก็คือในฝั่งของซีเรียซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่หรือทางผ่านในการลำเลียงอาวุธเข้าสู่เลบานอนและก็ปาเลสไตน์ที่กองทัพของอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่จากสภาพการโดยรวมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในขณะที่กองทัพของอิสราเอลทุ่มกำลังในการโจมตีในฝั่งปาเลสไตน์อย่างหนักอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือในด้านของเลบานอนกองทัพของอิสราเอลถูกโจมตีจากกลุ่มกองกำลังฮิซบอลเลาะห์อย่างนักหน่วงด้วยเฉพาะแม้นพวกเขาได้รับระบบอาวุธที่มีความทันสมัยขันสูงจากทางอิหร่านหลากหลายชนิดที่เป็นประเภทจรวดปล่อยนำวิถีซึ่งมันสามารถทำการโจมตีแบบระยะไกลและก็มีความแม่นยำสูงโดยกลุ่มกองกำลังฮิซบอลเลาะห์นำใส่ระบบอาวุธเหล่านี้ของพวกเขาในการโจมตีทำลายในส่วนที่เป็นสถานีเรดาร์หอตรวจการและก็โดรนเรดาร์ขนาดใหญ่ตามแนวชายแดนที่ติดกับทางด้านอิสราเอลจนส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างต่อกับระบบการเฝ้าระวังของอิสราเอลซึ่งกองทัพของอิสราเอลเองหูดีว่าพวกเขาบ่สามารถจะสกัดกั้นการหลั่งไหลของระบบอาวุธจากทางอิหร่านเข้าสู่บรรดาประเทศอ้อมหอบของตนเองได้ซึ่งทางผ่านที่สำคัญก็คือทางด้านซีเรียเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาซีเรียเป็นหนึ่งในฐานการส่งอาวุธขนาดใหญ่ของอิหร่านเข้าสู่เลบานอนและก็ปาเลสไตน์และในบางครั้งบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้ก็ยังถูกปล่อยจากประเทศซีเรียเองด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุให้กองทัพของอิสราเอลจำเป็นที่จะมีการเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศขั้งใหญ่ต่อกับเป้าหมายสำคัญอยู่ในประเทศซีเรียซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยในช่วงวันที่29มีนาคม2024ที่ผ่านมาระบุว่ากองกำลัง IDF ของอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศขั้งใหญ่เพื่อทำลายบรรดาพื้นที่ที่เป็นคลังเก็บอาวุธของกลุ่มกองกำลังสนับสนุนอิหร่านการโจมตีดังกล่าวสามารถทำลายอาวุธอุปกรณ์และก็เครื่องมือทางทหารหลากหลายชนิดของอิหร่านที่กำลังจะถูกส่งต่อไปยังประเทศที่2และก็ประเทศที่3เพื่อใส่สำหรับการโจมตีอิสราเอลซึ่งในภารกิจการโจมตีดังกล่าวกองทัพของอิสราเอลถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีปราศจากการต่อต้านทางอากาศถึงแม้นว่าพื้นที่ในดินแดนของซีเรียจะเต็มไปด้วยระบบป้องกันบรรยากาศของทางรัสเซียตลอดถึงระบบแซมของกองทัพซีเรียเองแต่เนื่องจากว่าในปัจจุบันกองทัพอากาศของอิสราเอลมีเครื่องบินฮอปคับไลที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างเซน F-35i พวกเขาสามารถทำการโจมตีเป้าหมายอยู่ต่างแดนได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพโดยที่บรรดาระบบป้องกันบรรยากาศของซีเรียเองก็บ่สามารถสกัดกั้นเครื่องบินฮอปคับไลน์ของอิสราเอลเอาไว้ได้ซึ่งระบบแซมที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะต่อกรกับเครื่องบินฮอปคับไลน์ของอิสราเอลก็มีเพียงระบบป้องกันบรรยากาศแบบ S-300 และก็ S-400 ของรัสเซียที่ติดตั้งอยู่ในดินแดนของซีเรียสำหรับการข่มกันทัศน์อากาศเคมิมตลอดจนเครื่องบินฮอปคับไลน์ของรัสเซียที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ดังกล่าวอย่างเซนซู 30SM และก็แบบซู 35แต่อย่าลืมว่าทางด้านอิสราเอลนี่ในเบื้องลึกแล้วถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดกับทางรัสเซียหลายพอสมควรทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์ทางด้านการเมืองและก็ความสัมพันธ์ของผู้นำของทั้งสองประเทศ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวเฮตไห้ปฏิบัติการการโจมตีของกองทัพอากาศอิสราเอลในดินแดนของซีเรียพื้นที่อิทธิพลขนาดใหญ่ของรัสเซียกองทัพอิสราเอลถือว่าได้รับอนุญาตโดยตรงจากฝ่ายของรัสเซียแต่ว่าสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีการปฏิบัติก็คือต้องให้มั่นใจว่าปฏิบัติการการโจมตีในแต่ละครั้งจะบ่กระทบต่อกับผลประโยชน์ของอีกฝ่ายจนเกินเหตุเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมามันก็เคยเกิดเหตุการณ์กรณีการโจมตีที่ผิดพลาดซึ่งเป็นผลจากการโจมตีโดยฝั่งอิสราเอลจนส่งผลเสียระบบแซมของกองทัพซีเรียเกิดทำงานผิดพลาดยิ่งคือบินลาดตระเวนของทางรัสเซียตกนอกชายฝั่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความบ่พอใจให้กับรัสเซียเป็นอย่างยิ่งจนส่งผลเสียทางฝั่งของอิสราเอลเองก็ได้มีการออกมากล่าวขอโทษและขอโทษความผิดไปยังในฝั่งของซีเรียว่าเป็นผู้โจมตีและจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลเสียกองทัพรัสเซียมีการเสริมระบบป้องกันบรรยากาศขันสูงของตนเองแบบ S300 เข้าไปในประเทศซีเรียเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร